Podcast ดร. ชาลอสวัสดีครับไอ้หนุ่มหน้ามนคนประกลชัยน้ำใจงามนามไพเราะชมดร.ชานะครับกลับมาไลฟ์สดมีประเด็นที่นะครับมีมาเล่าให้ฟังเช่นเดียวกันใครมาแล้วก็ทักทายกันด้วยทักทายกันด้วยนะครับไม่ต้องเคาะเรียกนะมาแล้วสวัสดีสวัสดีนะครับท่านใดทักทายด้วยทักทายด้วยนะครับก็เอจ้าจันใช่ไหมเอจันนะเดี๋ยวมาสัก 2-3 คนจะคุยคือวันนี้มีข่าวดีครับมีข่าวดีมากเป็นอะไรที่ลูกศิษย์นะครับโทรเข้ามาตอนนี้ก็ฝากไปเสร็จข้อมูลมาก่อนละจันนะครับทักทายด้วยตอบรับด้วยแล้วก็ตอบรับนะก็นั่งอ่านดูแบบโอ้แสดงความดีใจกับลูกศิษย์ด้วยกับเด็กด้วยคือน้องคนนี้ขออนุญาตนิดนึงใครมาไม่ทันดีดันดีดันทำดูแล้วกันฮะเดี๋ยวผมขอเล่าเลยนะเดี๋ยวไม่รอละคือน้องคนนี้เนี่ยเขาเคยต้องหาเรื่องของคดีอาญาความผิดฐานช่อโกงนะฮะผมว่ามันมืดมืดไปไหมครับความผิดฐานช่อโกงนะครับซึ่งศาลตัดสินจำคุก2ปีแต่ให้เราลงอาญานะครับให้เราลงอาญา2ปีนะครับมีโทษปรับเท่าไหร่ก็รอลงอาญา2ปีทีเนี้ยน้องเขาทำงานธนาคารปรากฏว่าเขาก็ไปสมัครธนาคารอีกธนาคารหนึ่งนะในตำแหน่งผู้จัดการเมื่อเขาพิจารณาธนาคาร B เนี่ยเขาก็พิจารณาแล้วคุณสมัครโอ้ได้เขาพร้อมจะรับแต่เมื่อเช็คประวัติแล้วมันมีประวัติเรื่องของต้องหาคดีอาญานะครับลายพิมพ์ในมืออยู่ที่ทะเบียนประวัติอาชญากรมันก็ไม่สามารถที่จะรับได้แต่เขาให้โอกาสให้น้องคนนี้ไปดำเนินการลบหรือคัดแยกประวัติให้เรียบร้อยแล้วก็นำใบบริสุทธิ์เนี่ยมายื่นที่ธนาคารก็น่าสนใจน้องเขาไปปรึกษาหลายคนปรึกษาหลายคนบอกว่ามันจะได้หรือมันไม่ได้ก็เลยเขาก็ดูรายการผมเนี่ยนะครับในช่วงของช่องดร.ชาทีวีใน YouTube เขาเปิดดูแล้วเขาก็เลยโทรเข้ามาถามบอกว่ากรณีของเขาเนี่ยสามารถดำเนินการได้ไหมประการแรกผมก็ไปเปิดดูเรื่องของหลักเกณฑ์ของสำนักงานแรงชาติในการคัดแยกทำลายแผ่นพิมพ์ลายมือซึ่งแก้ไขในปี2562เนี่ยเพิ่มเป็น19หลักเกณฑ์ทีนี้ของน้องเขาเนี่ยนะในกรณีเรื่องของความผิดรอลงอาญาเนี่ยนะรอลงอาญาเนี่ยนะฮะใน19ข้อในข้อนั้นก็บอกว่าในข้อ8หรือข้อ9เนี่ยผมจำไม่ได้นะไม่เคยต้องหาไม่เคยถูกจำคุกนะครับเรื่องของจำคุกแต่ทีนี้รอลงอาญาเนี่ยก็หมายความว่าถ้าตีความตามเรื่องของความหมายของศาลลงโทษจำคุกนะแต่โทษจำให้รอลงอาญานี่ผมหน้าผมเริ่มดำแล้วเนี่ยโอเคชัดเจนแต่โทษจำนั้นให้รอลงอาญาดังนั้นเมื่อตีความตามคำพิพากษาคือหน่วยงานนะครับสำนักงานแห่งชาติก็ตีความว่าคุณมีประวัติอาชญากรคุณมีความผิดเพราะว่าศาลตัดสินให้จำคุกแต่ว่าศาลใช้มาตรา56ในการที่จะปรับนะครับจากโทษจำเนี่ยให้เป็นโทษรอลงอาญานะครับโดยกำหนดโทษไว้2ปีดังนั้นก็ถือว่าตัวท่านเองนะครับถูกคำพิพากษาให้จำคุกโอเคนะนั่นแหละก็ถือว่าเขาตีความอย่างแข็งโป๊กเลยนะว่าถูกคำพิพากษาของศาลให้จำคุกดังนั้นจึงไม่เข้าเงื่อนไขคุณสมบัติ19ข้อก็เลยมาหาผมคือก็ได้เวลาเราเขียนเนี่ย1เราต้องเขียน
ให้ก็ใช้กฎหมายปกติก่อนนะให้ก็ใช้ตามเงื่อนไข19ข้อก่อน19หลักเกณฑ์ก่อนถ้าไม่ได้ตามหลักเกณฑ์เนี่ยเราก็มาเขียนข้อ2เพิ่มเติมเรามาใช้หลักเรื่องของหมดความจำเป็นนะครับเรื่องของหน่วยงานใดที่ครอบนี่เห็นมั้ยมันดำอีกละผมว่าผมเป็นอะไรหน้าดำทีนี้มันก็จะเข้าหลักเกณฑ์ว่าหน่วยงานใดที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อหมดความจำเป็นเนี่ยศาลบอกว่าเมื่อหมดความจำเป็นเนี่ยหน่วยงานจะต้องมีการทำลายคัดแยกและก็ทำลายเสียดังนั้นเนี่ยครับการทำลายข้อมูลไอ้ทะเบียนประวัติอาชญากรลายพิมพ์ในมือเนี่ยมันจะมี2ช่องทางช่องทางแรกคุณใช้เข้าทางกฎหมายตำรวจตามกฎหมายตำรวจช่องทางที่2คุณเข้ามาตามพรบข้อมูลข่าวสารตามมาตรา23เรื่องของกรณีหมดความจำเป็นของน้องคนนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยฮะน้องคนนี้เนี่ยน้องไอซ์เนี่ยน้องไอซ์เข้ามาตราตามพรบตำรวจไม่ได้เข้าตามช่องทางตำรวจไม่ได้เพราะ19หลักเกณฑ์นั้นไม่ได้สอดคล้องหน่วยงานก็ปฏิเสธนะแต่หน่วยงานบอกว่าตามมาตรา23นั้นหน่วยงานไม่มีอำนาจในพิจารณาทวไม่มีอำนาจพิจารณาทวก็เลยยกนะครับทำหนังสือแจ้งมาว่ายกคำร้องในการที่จะขอคัดแยกทำลายทะเบียนประวัติอาชญากรหรือลายพิมพ์นิ้วมือคือเราต้องการคันนี้เมื่อใบนี้มาปั๊บนี่เราก็เขียนต่อเลยฮะผมก็มาร่างต่อเลยครับใช้มาตรา23เอามาตรา23ตามพรบข้อมูลข่าวสารคือถ้าใครได้อ่านก็เดี๋ยวว่ากันทีหลังนะพอเขียนปั๊บนี่ก็ให้น้องเขาไปยื่นไปที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารที่ทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าวันนี้นะครับน้องก็บอกว่าได้รับจดหมายแล้วจดหมายจากคณะกรรมการนะครับมีความเห็นที่ประชุมมีความเห็นว่าให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นดำเนินการคัดแยกทำลายประวัติของน้องเขาเนี่ยออกจากสารบบก็โทรมาก็บอกโอ้จ้าอาจารย์ขอบคุณครับผมได้ชีวิตใหม่แล้วผมสามารถไปทำงานเป็นผู้จัดการที่ธนาคารได้แล้วเดี๋ยวจะเอาใบเนี้ยไปยื่นเขาก็ถือว่าเป็นโชคดีเข้าไปปรากฏว่าเรามาไล่เรียงก่อนว่าทะเบียนประวัติอาชญากรหรือลายพิมพ์นิ้วมือนี่เกิดขึ้นอย่างไรลายพิมพ์นิ้วมือเนี่ยเกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในกรณีท่านถูกจับกุมหรือกล่าวหากระทำความผิดนะครับพนักงานสอบสวนก็จะมีการนะครับสั่งให้เจ้าที่นั้นพิมพ์ลายนิ้วมือท่านแล้วก็ไปตรวจประวัติว่านะท่านเคยกระทำความผิดไหมอยู่ระหว่างการบวกโทษเพิ่มโทษลดโทษนับโทษต่อตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่นะถ้าอยู่ในเงื่อนไขเงื่อนเวลาหรือในระยะเวลาก็จะดำเนินการฟ้องแล้วก็บวกโทษบวกโทษไปด้วยนะอันนี้เป็นกันเมื่อเราพิจารณาเรื่องของลายพิมพ์นิ้วมือเนี่ยครับซึ่งเป็นทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นส่วนหนึ่งก็คือเกิดมาจากเรื่องของการกระทำผิดทางอาญานะครับเรื่องของทะเบียนประวัติอาชญากรนะฮะดังนั้นเนี่ยปรากฏว่าเมื่อใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่พอแต่หน่วยงานก็เอาไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองด้วยทางกฎหมายปกครองก็คือการตัดสิทธิ์นู่นตัดสิทธิ์สอบนู่นนะครับตัดสิทธิ์การทำงานดีๆก็คือการเข้าศึกษาตัดสิทธิ์ทั้งหลายโดยใช้พฤติกรรมจากทะเบียนประวัติอาชญากรซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองมันพันคือมันตีกันมั่วปัญหาก็คือมันกระทบสิทธิ์ครับทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นถ้าใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นสามารถใช้ได้นะเพราะว่ามีประมวลกฎหมายวิอาญาอาญาเนี่ยรองรับให้คุณสามารถดำเนินการได้แต่ทีนี้เมื่อคุณมันใช้ทางกระบวนการยุติธรรมทางปกครองซึ่งมีพรบข้อมูลข่าวสารเป็นตัวกำกับอยู่นะเป็นมีพรบข้อมูลข่าวสารเป็นตัวกำกับอยู่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของพรบตำรวจเนี่ยให้อำนาจหน้าที่ในการที่จะเก็บข้อมูลมีลายพิมพ์นิ้วมือทั้งหลายก็ตามแต่ก็ใช้ได้ในข้อจำกัดดังนั้นเนี่ยนะฮะ
เมื่อพรบข้อมูลข่าวสารมันเป็นกฎหมายแม่ในการควบคุมเรื่องของทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับเจ้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานสำนักงานชาติก็ต้องไปดูกฎหมายหลักก็คือพรบข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการควบคุมนะครับข้อมูลประวัติส่วนบุคคลเพราะทะเบียนประวัติอาชญากรถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะดังนั้นเนี่ยสำนักงานตำรวจชาติหรือทบนี่จะยึดกฎหมายตัวเองเนี่ยโอ้เป็นสารณะชั้นใหญ่ชั้นก็มาชั้นใหญ่ก็อยู่แล้วฉันไม่ยอมปล่อยกฎหมายฉันไปมันไม่ได้เพราะไอ้ที่คุณเก็บเขาอยู่นี่นะกฎหมายหลักก็คือพรบข้อมูลข่าวสารต้องเข้าใจนี่ผมแนะนำเลยแนะนำข้อกฎหมายเลยนะครับแนะนำข้อกฎหมายให้หน่วยงานเข้าใจด้วยเพราะหน่วยงานปฏิบัติเนี่ยแบบเป็นมาแบบช้านานจนเคยชินจนคิดว่าตัวเองมีอำนาจในการที่จะทำอะไรกับข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยแบบล้นฟ้านี่มันไม่ใช่เมื่อคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลมีความเห็นว่าการควบคุมทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นกฎหมายหลักของมันก็คือพรบข้อมูลข่าวสารซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลข้อมูลข่าวสารแต่พรบตำรวจนั้นซึ่งให้อำนาจในของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมก็มีอำนาจในการที่จะใช้ทะเบียนประวัติอาชญากรแต่สิทธิหน้าที่ของหน่วยงานนั้นน่ะมันไม่สามารถไปสู้กฎหมายแม่เขาได้ก็คือพรบข้อมูลข่าวสารเขาได้เมื่อมาตรา23กำหนดไว้ว่าในกรณีที่หน่วยงานที่เก็บข้อมูลทะเบียนข้อมูลประวัติส่วนบุคคลทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเมื่อหมดความจำเป็นตามมาตรา23จำเป็นที่หน่วยงานนั้นจะต้องมีการคัดแยกทำลายมันเสียเมื่อสำนักงานตำรวจชาติใช้ทะเบียนประวัติอาชญากรในการเพื่อดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบวกโทษลดโทษเพิ่มโทษนับโทษต่อและในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมก็สามารถใช้ได้อยู่ในขอบเขตตรงนี้นะเมื่อมันใช้ไม่ได้ละคือมันเกินความจำเป็นแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการในการคัดแยกหรือทำลายเสียตามมาตรา23คณะกรรมการเห็นด้วยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นด้วยนะครับตามคำที่น้องเขายื่นอุทธรณ์ไปนะครับก็มีคำสั่งให้สำนักงานตำรวจชาตินั้นโดยทบเนี่ยดำเนินการคัดแยกและทำลายแผ่นพิมพ์นิ้วมือออกจากสารบทความนัยยะอย่างนี้เนี่ยครับผมไม่ได้มาสนับสนุนให้ท่านกระทำความผิดนะผมสนับสนุนให้ท่านอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่กระทำความผิดแต่เมื่อมันกระทำความผิดแล้วเนี่ยครับมันมีกรอบระยะเวลาในการเก็บทะเบียนประวัติลายพิมพ์ในมือไว้นะครับว่าทะเบียนประวัติประเภทคดีประเภทที่ยอมความได้เราควรจะเก็บไว้สักกี่ปีแล้วก็คัดแยกให้เข้าไปไม่ใช่ว่าท่านโอ้โหสำนักงานตำรวจชาติโดยทบเก็บทะเบียนประวัติไว้ตายเมื่อไหร่ค่อยทำลายเนี่ยมันไม่ได้อะบอกว่าทะเบียนประวัติเนี่ยเก็บเมื่อตายแล้วก็ถือว่าเจ้ากันไปมันจะไปมีผลอะไรแต่ระหว่างเขามีชีวิตอยู่เขาจำเป็นจะต้องใช้ประวัติเนี่ยเข้าไปทำงานและมีการตรวจสอบประวัติเนี่ยดังนั้นควรกำหนดระยะเวลาไหมห้าปี10ปี15ปีในการที่จะใช้เงื่อนของระยะเวลาในการทำลายประวัติโดยออโตเมติกยกเว้น19หลักเกณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขไปก็สามารถดำเนินการคัดแยกลบแล้วก็ทำลายประวัติให้เข้าไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางออกอีกทางเช่นเดียวกันนะครับกำหนดที่ครับว่าความผิดซึ่งยอมความได้ละหุโทษยอมความได้นะครับหรือจะจัดเป็นเกรดเป็นแบบกลุ่มๆยังไงเพื่อให้เกิดความพอดีกับเรื่องของมาตรการป้องกันสังคมด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าการมีทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นการปรามมิให้คนกระทำความผิดถือว่าเป็นมาตรการป้องกันสังคมด้วยมันก็จะมีเรื่องของความบาลานซ์นะครับความจุดสมดุลนะครับเรื่องของการป้องกันอาชญากรนะครับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมันก็มีด้วยเช่นเดียวกันและแยกให้ออกว่าตรงไหนเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตรงไหนเป็นกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพราะข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรและพิมพ์มือมันเชื่อมกันอยู่หมดพอมันเชื่อมกันเป็นพวงปั๊บเราต้องแยกกันให้ออกพอแยกออกปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า
ตรงไหนที่ต้องใช้กับเรื่องของคดีอาญาตรงไหนจะเป็นเรื่องของทางปกครองก็จะเป็นการคุ้มครองและก็ทวงดุลทั้งสองอย่างเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่สนับสนุนให้กระทำความผิดกฎหมายไม่อยากให้ทุกคนไปมีประวัติลายพิมพ์ในมือเป็นผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดที่โรงพักแต่ถ้ามีแล้วก็จะต้องมีกรอบระยะเวลาในการที่จะลงโทษหรือว่าปลดเขาออกจากโทษตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีคือเขียนมาตั้งหลายคนเพิ่งมีคำเพิ่งมีคำตัดสินมาเคสนี้เคสแรกและพวกเป็นเคสที่คลาสสิกต้องบอกว่าเขียนงานให้น้องเขาเนี่ยเขียนประมาณกับ15แผ่นยกนะฮะตั้งแต่ที่มาของลายพิมพ์นิ้วมือจนถึงศาลรัฐธรรมนูญเลยใช้กฎหมายประมาณ10กว่าฉบับนี่ร้อยเรียงเข้าไปแต่ผมก็ไม่ห่วงนะถ้าน้องเขาก็บอกว่าพอดีเพื่อนเขาเอาไปดูแล้วก็เขาเอาไปเขียนตามบอกอ้าวยินดีเลยสนับสนุนใครเขียนได้นะครับก็เอางานเขียนของดร.ชาเนี่ยไปดีไลท์ต่อได้เลยไม่หวงครับเพราะเราเป็นครูบาอาจารย์นะจะไม่หวงเราถือว่าถ้าเขียนได้ก็เขียนเลยนะครับก็ไม่ต้องมาพึ่งพาอาศัยครูบาอาจารย์แต่ว่าจะให้อ่านให้ตรวจก็มาว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่สนับสนุนให้กระทำความผิดนะครับแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของระยะเวลาในการที่จะต้องแบบเหมือนกับทำให้เข็ดหลับนะครับไม่เข็ดหลับบ้างถ้าไม่งั้นมันก็ทำอะไรตามใจฉันนะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่โอเคนะสวัสดีท่านทุกท่านด้วยสวัสดีท่านประยงท่านประยงพลยงท่านมีเอกสารผมมาจาก Google นะฮะเก็บให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ Google ปันผลมาแล้วนะครับค่าโฆษณามาแล้วงวดแรกน่าจะได้ประมาณก็แล้วนี่ก็ประมาณ600กว่าเหรียญ600เหรียญสหรัฐนะครับโฆษณาเดือนแรกก็โอเคอะคูณด้วย32ก็พอได้ค่าขนมเดือนหนึ่งสัก500เหรียญ600เหรียญต่อเดือนก็โอเคอ่ะก็โอเคถือว่าโอเคนะอ่ะพอสมควรแก่เหตุก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับพอดีมีงานเยอะงานในจ็อบก็รออยู่โทรมาทวงทุกคนพรุ่งนี้เสร็จส่งให้เลยมาเอาได้เลยจ็อบสวัสดีท่านทิ้งแหมมาช้าอีกแล้วเขาจะจบกันอยู่แล้วเนี่ยผมคุยตั้งเกือบ20นาทีแล้วเนี่ยนะมาช้าอีกนะเนี่ยคุยเรื่องทะเบียนประวัติอาชญากรนะครับก็ว่ากันไปนะครับใครที่มีประวัติก็ต้องดำเนินการต่อสู้ถ้าท่านไม่สู้เขาก็จะเหยียบท่านอยู่ตรงเนี้ยนะสู้ทุกช่องทางที่สามารถที่จะทำได้นะครับพอถ้าลบได้ปั๊บเนี่ยนะครับมันเป็นไทยมันเป็นอิสระเข้าใจไหมทะเบียนประวัติเหมือนตราบาปทฤษฎีประทับตราบาปที่อยู่ข้างหลังปลดมันไม่ได้สักทีมันก็ดึงรั้งท่านอยู่จะไปทำงานดีๆจะไปสอบข้าราชการจะไปทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมีทะเบียนประวัติอาชญากรดังนั้นก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นไทยความเป็นอิสระนะฮะโอเคนะฮะก็เข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง YouTube ผมด้วยนะฮะตอนนี้โอ้28วันเนี่ยครับยอดเข้าชมกดยอดเข้าไปวิวนะวิวก็ประมาณกับ 300,000 กับ 300,000 วิวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันพอจับโควิด19ปั๊บนี่โอ้โหนะยอดเข้าทันทีเลยนะฮะจำนวนผู้ชมก็ผู้ติดตามก็ใกล้กับ 6,000 นะครับค่าโฆษณาก็เกือบ700เหรียญนะต่อเดือนแรกก็พอค่าขนมไม่เป็นไรคือผมเองเนี่ยผมต้องโทษตัวเองว่าผมไม่มีเรื่องของเงื่อนเวลาที่ชัดเจนว่าผมเนี่ยจะต้องมาเวลานี้ต้องมาจัดรายการมาพบกับทางด้านของแฟนคลับแล้วก็ผู้ที่ติดตามทางเพจผมเพราะผมงานมันเยอะบางทีงานกำลังมันต่อเนื่องมันต้องทำให้เสร็จนะก็เลยจำเป็นจะต้องทำงานต่อแต่วันนี้วันจันทร์มาเนี่ยโอ้มันมีหลายเรื่องที่น่าติดตามมากคดีท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับก็ตอนนี้ศาลก็ตัดสินแล้วนะครับในคดีปกครองนะฮะเรื่องของการตั้งกรรมการวินัยของท่านศาลยกฟ้องและให้สำนักงานให้สำนักงานแห่งชาตินั้นชดใช้ค่าเสียหายก็ตกแล้วก็ประมาณ390,000กว่าบาทผมเองก็ต้องนั่งประมวลเรื่องเพื่อ
จริงๆแล้วคนที่ออกคำสั่งก็คือนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่งวินัยร้ายแรงดำเนินคดีวินัยร้ายแรงต่อผบ.ตร.ก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์ในปี 2551-52 ท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านโดนคำสั่งนะครับให้ไปช่วยราชการที่สำนักนายกและมีเรื่องของวินัยร้ายแรงตามไปด้วยนะครับและท่านก็ต่อสู้คดีความจนถึงปีท่านโดนทั้งปี51ในปี63เนี่ยศาลเพิ่งตัดสินนะดูที่ว่าสู้กันสี่ปีกี่ปีสู้กันทรหดมากนะตั้งแต่ปี51จนถึงปี63ศาลนั้นมีคำพิพากษาออกมาโอ้โห10กว่าปีครับนะศาลปกครองสูงสุดเนี่ยแต่ศาลมองว่าเป็นเรื่องของที่คู่กรณีหรือผู้ฟ้องคดีนั้นได้ผลจากเกษียณอายุราชการแล้วดังนั้นเนี่ยก็หลักเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนมันก็ไม่มีแต่หลักก็จะเป็นเรื่องของการใช้แนวคำพิพากษาเพื่อเป็นบรรทัดฐานกับคดีต่อไปว่าเคสแบบนี้เนี่ยหน่วยงานทางปกครองอย่าพึงปฏิบัติอีกนะเพราะมันเป็นเรื่องของการใช้อำนาจโดยมิชอบนะเกริ่นให้ฟังนิดหนึ่งคดีนี้นายกรัฐมนตรีในยุคนั้นก็คือท่านสมัครสุนทรเวชท่านนะครับได้รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน3เรื่องว่าท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับมีข้อกล่าวหา113นะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าทางด้านของท่านสมัครเองก็ใช้ข้อเท็จจริงตรงนั้นมาดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับท่านเสรีพิสุทธิ์นะเสร็จแล้วเมื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเนี่ยก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับคือเอาตัวไปช่วยที่สำนักนายกก่อนนะครับไปช่วยนะครับไปเก็บไว้ที่สำนักนายกแล้วก็ตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงแล้วก็คำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนนะมันก็เลยเชื่อมโยงกันนะครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าศาลมองว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายทั่วไปกับกฎหมายเฉพาะกฎหมายทั่วไปกับกฎหมายเฉพาะถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นฝ่ายปกครองนะครับเป็นผู้บริหารเป็นรัฐบาลเป็นหัวหน้ารัฐบาลควบคุมทุกกระทรวงทบวงกรมก็ตามมีอำนาจก็ตามแต่การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นไปตามพรบแบ่งส่วนการบริหารราชการแผ่นดินนะใช้เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายนะครับโดยใช้พรบตัวนี้แต่ในกรณีเรื่องของการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการตำรวจซึ่งตัวนั้นเนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านเป็นผบ.ตร.ในการดำเนินการวินัยกับข้าราชการตำรวจซึ่งมีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วก็คือพรบ.ตำรวจดังนั้นเนี่ยเมื่อจะดำเนินการวินัยกับข้าราชการตำรวจจำเป็นที่นายกรัฐมนตรีจะต้องใช้กฎหมายเฉพาะก็คือพรบ.ตำรวจเพราะท่านนายกเนี่ยเป็นผู้ดูแลตำรวจอยู่แล้วเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลสำนักงานแห่งชาติอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็มีอำนาจที่จะใช้พรบตำรวจอยู่แล้วเพราะเป็นผู้บังคับบัญชาท่านไม่จำเป็นต้องไปใช้พรบบริหารบริหารราชการแผ่นดินเลยเพราะอันนั้นเป็นเรื่องของการบริหารราชการโดยหลักการทั่วไปใช้กฎหมายทั่วไปของท่านนายกที่จะบริหารจัดการเรื่องของหน่วยงานราชการทั้งหลายทุกกระทรวงทบวงกรมแต่ในกรณีทั้งของการตั้งวินัยนะวินัยอย่างร้ายแรงมันมีกฎหมายเฉพาะตามพรบตำรวจอยู่แล้วดังนั้นท่านจะออกคำสั่งในการดำเนินการทางวินัยคำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนจำเป็นที่จะต้องมาใช้พรบตำรวจและกฎกตร.ว่าด้วยการพิจารณาทางวินัยการให้ออกราชการออกราชการไว้ก่อนต้องใช้กฎหมายเฉพาะแต่ทีนี้ท่านไปใช้กฎหมายทั่วไปในการที่ออกคำสั่งตั้งวินัยให้ออกราชการไว้ก่อนเนี่ยศาลก็มองว่าเป็นการที่ใช้กฎหมายผิดเข้าใจไหมเป็นการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องต้องใช้กฎหมายเฉพาะจะไปใช้กฎหมายทั่วไปไม่ได้นะศาลจึงเห็นว่าการปรับข้อกฎหมายเพื่อจัดทำคำสั่งทางวินัยนั้นเพราะการจัดทำคำสั่งทางวินัยเนี่ยถือว่าเป็นการจัดทำคำสั่งทางปกครองมีองค์ประกอบ3อย่างมีอะไรบ้างข้อที่จริงเป็นสาระสำคัญ
ข้อกฎหมายที่นำมาปรับใช้และก็ดุลพินิจดังนั้นเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านสมัครเนี่ยออกคำสั่งข้อเท็จจริงมีข้อเท็จจริงมีแต่ข้อกฎหมายที่นำปรับเนี่ยฐานของการใช้กฎหมายเพื่อออกคำสั่งในการตั้งกรรมการวินัยเนี่ยมันไม่ใช่ท่านไปใช้พรบแบ่งส่วนราชการบริการบริหารแผ่นดินนะครับปี35ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งวินัยเลยมันเป็นเรื่องของการบริหารไปตั้งวินัยโดยใช้มาตราดังกล่าวก็เลยเป็นประเด็นนี้ทำให้ศาลมองว่าข้อกฎหมายที่นำมาปรับใช้ในการตั้งวินัยนั้นไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายพอไม่ชอบก็ต้องยกทฤษฎีหลักการของการจัดทำคำสั่งทางปกครองเมื่อพิจารณาทางปกครอง A บวก B บวก C เป็นจริงเป็นประพจน์นะโอ้ไปไกลป่ะเนี่ย A บวก B บวก C ก็คือข้อที่จริงบวกข้อกฎหมายบวกดุลพินิจนะครับถ้าตัวอย่างชอบหมดเนี่ยคำสั่งทางปกครองก็จะชอบมันก็จะเป็นหลักการของประพจน์นะครับท่านใดที่เรียนคณิตศาสตร์มานะข้อที่จริงชอบข้อกฎหมายชอบดุลพินิจชอบก็จะเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบข้อที่จริงไม่ชอบข้อกฎหมายชอบดุลพินิจชอบเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบเพราะข้อที่จริงเนี่ยมันเป็นข้อที่จริงที่สำคัญถ้าข้อที่จริงไม่มีหรือข้อที่จริงนี่ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองถึงข้อกฎหมายจะใช่ดุลพินิจจะถูกต้องแต่คำสั่งทางปกครองก็จะเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ถูกเพิกถอนไปข้อที่จริงใช่ข้อกฎหมายไม่ใช่ดุลพินิจถูกต้องตรงนี้ศาลยกทันทีเลยนะฮะยกทันทีถ้าเมื่อไรข้อกฎหมายเนี่ยนะครับมีที่มาปรับใช้นะครับไม่มีหรือใช้ผิดปั๊บเนี่ยยกทันทีเลยนะฮะดังนั้นนะครับก็โอ้ผมเขียนไว้นานแล้วครับเรื่องของประพจน์เกี่ยวกับเรื่องของการถอดรหัสหรือถอดเรื่องของคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดว่า A บวก B บวก C เป็นจริง A จริง A เท็จนะ A จริง B เท็จ B จริง C เท็จ C จริงคำพิพากษาจะออกมาแนวไหนมันก็จะมีเทียบเป็นเหมือนลักษณะเป็นประพจน์เช่นเดียวกันโอ้ไปยาว ไปยาวแล้วนะครับก็ถือว่าเกิดเป็นฟังเป็นความรู้แล้วก็แล้วกันดังนั้นนะครับในวันนี้ครับได้รับคำพิพากษาของท่านส.ส.นะครับท่านเสรีพิสุทธิ์มาก็ถือว่าเป็นบรรทัดฐานอย่างหนึ่งของการจัดทำคำสั่งทางปกครองนะครับว่าแล้วทำไมตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครให้คำปรึกษาท่านนายกว่าท่านนายกถ้าจะดำเนินคดีวินัยนะครับท่านต้องมาใช้พรบ.ตำรวจนะท่านจะไปใช้พรบ.เรื่องของบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้นะเป็นเรื่องบริหารกับเรื่องคำสั่งทางปกครองเห็นไหมมันแยกกันชัดเจนเลยคำสั่งเรื่องของบริหารกับเรื่องของการจัดทำคำสั่งทางปกครองมันเป็นเส้นที่มันพันกันอยู่แต่เราต้องแยกกันให้ออกต้องดึงออกจากกันให้ได้ถ้าดึงจะออกจากกันไม่ได้นะครับมันก็จะมีผลเรื่องของการจัดทำคำสั่งต่างปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันคดีปกครองเป็นคดีที่ยากซับซ้อนแต่ถ้าเข้าใจมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากมองให้ออกนะครับมองอันไหนเป็นเรื่องของกฎหมายปกครองใช้อำนาจทางปกครองอันไหนเป็นเรื่องของการใช้อำนาจทางบริหารงานบุคคลนะเมื่อเราแยกออกปั๊บเนี่ยเราชี้ได้เลยว่าอ้อคำสั่งที่ทำมาปั๊บเนี่ยนะมันไม่ชอบนะมันเป็นเรื่องของการใช้บริหารเข้ามาจัดทำคำสั่งทางปกครองปั๊บเก่งทันทีเลยศาลยกทันทีเลยนะครับโอเคก็พอสมควรแก่เหตุนะท่านใดไม่ทันไปดีรันดูได้ท่านทิงบอกว่าให้จัดทุก2ทุ่มเหรอเรื่องท่านเสรีต้องคุยเป็นตอนๆจริงครับตอนนี้ผมประมวลเรื่องอยู่แล้วผมประมวลเรื่องนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นคลาสสิกนะผมมองว่ามันเป็นคลาสสิกมากที่ศาลมองว่าถึงแม้ว่านายกเองเนี่ยจะเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก็ตามแต่ว่าพรบการบริหารราชการแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องของการบริหารไม่ใช่เรื่องของการจัดทำคำสั่งทางปกครองแต่การดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจนั้นเป็นเรื่องของการจัดทำคำสั่งทางปกครองการพิจารณาทางปกครองดังนั้นต้องใช้กฎหมายเฉพาะก็คือของพรบ.ตำรวจนะดังนั้นจะไปใช้พรบ.บริหารราชการแผ่นดินมาใช้ไม่ได้ศาลบอกใช้กฎหมายคนละอย่างกันผ
มต้องอ่านนะผมต้องอ่านเพราะว่าผมต้องตอบผมเชื่อว่าโจทย์นี้เนี่ยผมจะต้องถูกเรียกข้างบนเรียกสอบถามว่าเฮ้ยคดีนี้เป็นยังไงมันแพ้ยังไงมันชนะตรงไหนเออมันเป็นยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยสิถ้าเราไม่ทำกันบ้านเลยเราจะแบะไปไม่เป็น เสียชื่อไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเสียชื่อดร.ฉางไม่ได้นะต้องอ่านเลยตั้งแต่คำฟ้องเลยนะครับนั่งดูโอเคคดีนี้ผมมารับต่อเขานะครับเพราะว่าเจ้าของคดีเนี่ยเขาย้ายไปแล้วแล้วคดีมันก็จะเสร็จอยู่แล้วผมก็มารับต่อผมก็ต้องมานั่งอ่านตั้งแต่คำฟ้องแรกเลยว่าเขาฟ้องเรื่องอะไรประเด็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะครับเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเวลาผมเชื่อว่าไม่เกินวันสองวันเนี่ยเป็นข่าวแน่ต้องมีการหยิบเรื่องนี้มาคุยข่าวแน่นะครับแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องเรียกถามเฮ้ยใครเป็นเจ้าของสมรวนมาหาหน่อยสิมาชี้แจงให้หน่อยนี่ประเด็นสำคัญแล้วต้องทำกันบ้านหนักนะครับตอนนี้ทำกันบ้านเยอะต้องมาอ่านรายละเอียดข้อเท็จจริงข้อกฎหมายดุลพินิจทุกอย่างโอเคนะก็เลยมาเล่าให้ฟังก่อนมาเกริ่นให้ฟังก่อนเพื่ออย่างน้อยเนี่ยอธิบายซ้ำด้วย a บวก b บวก c เป็นชอบอ๋อผมเขียนบทความไว้แล้วเดี๋ยวจะเอามาโพสต์ให้ดูนะครับเป็นเรื่องของการจัดทำคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและดุลพินิจ a บวก b บวก c เท่ากับเป็นจริง a บวก b บวก c อันไหนไม่จริงเป็นเท็จอันนี้เป็นประพจน์ที่เป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เช่นเดียวกันมาปรับใช้กับข้อกฎหมายโอเคฐานเดือน 2% แล้วฐานเดือน 2% แล้วเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวจะไม่ได้บันทึกก็วันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังแฟนคลับไปก่อนพบกันใหม่อ่ะ2ทุ่มแล้วกัน2ทุ่มเจอกันทุกวันนะครับวันละประมาณสัก 20-30 นาทีทุกวันวันนี้ผมดร.ชาลอไอ้หนุ่มน้ำมนต์คนประคนชัยน้ำใจงามน้ำไพเราะชมหมอดร.ชาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ